ทาที่ไม่ควรรับประทานหน่อไม้เพราะว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับโรคที่ไม่ควรรับประทานหน่อไม้ก็จะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. โรคเบาหวานจะทำให้การควบคุมทางด้านระดับน้ำตาลในร่างกายยุ่งยากมากยิ่งขึ้น 2. โรคไขมันในหลอดเลือด ในหน่อไม้จะมีทางด้านสารที่ช่วยกระตุ้นขบมันธานให้เกาะตัวในหลอดเลือดได้ดีมากยิ่งขึ้น 3. โรคระบบประสาทและสมองเพราะส่งผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพครับ 4. โรคไตเพราะในหน่อไม้นั้นอุดมไปด้วยโพแทสเซียมที่สูงมากครับควรหลีกเลี่ยง 5. ครับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านอาการเหน็บชา ซึ่งถ้าหากคุณรับประทานหน่อไม้เป็นจํานวนมากก็จะส่งผลเสียเช่นเดียวกันครับคุณควรทราบเอาไว้นะครับว่าหน่อไม้นั้นมีทั้งประโยชน์และก็โทษถ้าหากคุณรับประทานอย่างผิดวิธีแล้วล่ะก็ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันครับแต่ถ้าหากทานอย่างถูกต้องแล้วล่ะก็ก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยทีเดียวฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ขอบคุณครับ